สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้กลับมาเจอกันเวลาอ่าอาจจะ6โมงเกือบครึ่งแลวนะเจ้าแต่ก็ยังงงมืดเนาะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันความรู้กันเช่นทุกวันค่ะวันนี้นะคะใครหลายๆคนที่ยังไม่กล้าที่ขึ้นมาออนไลน์นะคะครูนูบอกได้เลยค่ะว่า คุณจะเสียเปรียบนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าเราสามารถที่จะมีข้อได้เปรียบผู้คนมากมายนะคะเราควรที่จะรีบทําในสิ่งสิ่งนั้นค่ะได้ยินเสียงเพลงไหมคะทุกคนมีเสียงเพลงประกาศตามสายของพัวหลวงบ้านมาแล้วนะคะเดี๋ยวครูนูต้องขอแชร์สนับสนุนตัวคุณเองก่อนนะคะไม่รู้ว่ากล้องเอียงหรือเปล่าคะทุกคนเดี๋ยวครูนูต้องแชร์สนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะ อ่าฉะนั้นนะคะวันนี้เนาะการที่เราได้มาเจอกันทุกๆวันนะคะครูนูเองก็ฝึกฝนตัวครูนูเองนะคะและทุกการฝึกฝนทุกการพัฒนาของครูนูครูนูขอแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะเรารู้ว่ามีใครอีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่กลา้ายังไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าการที่เราขึ้นมาบนออนไลน์อะ่ะมันมีข้อได้เปรียบอะไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่เอาตัวเองขึ้นมานะคะหมายความว่า คุณเสียเปรียบเลยนะคะคุนูไม่ได้เอาไมค์มา,มาพอดีมีเสียงไมาเสียงเพลงมาจะยินนะคะเสียงเพลงพี่เป้านะคะอืใครเกิดทันบ้างเดี๋ยวต้องขอแชร์และสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดเนาะนูขอแบ่งปันตัวเองออกไปก่อนนะคะออกมาทำอะไรดีๆก็ต้องแบ่งปันออกไปค่ะ ออกมายิ้มแบบนี้ก็ได้นะคะไม่รู้จะออกมาทําอะไรก็ออกมาแบ่งปันรอยยิ้มเสียงหัวเราะก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์เองเออกไปก่อนแชร์แชร์มันออกไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าแชร์ไปแล้วอ่ะจะมีอะไรตอบรับกลับมาหรือเปล่านะคะตอบรับแน่นอนค่ะคือความสุขของคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์แบ่งปันออกไปอีกแป๊บนึงนะคะทุกครั้งที่เราได้ออกมาแบ่งปันช่วยเหลือเราก็ต้องออก ส่งออกไปเพื่อจะมีใครหลายๆคนนะคะเชื่อไปเลยว่ามีคนเยอะแยะนะคะที่เขาต้องการความรู้จากคุณอยู่นะคะสวัสดีค่ะโค้ดพิม์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะโค้ดพิมพ์ โคทีมขอให้พ่อแข็งแรงเร็วๆเนาะและไดะ้กลับไปอยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะโค,ค้ดพิมพ์โค,ค้ดพิมพ์ก็เก่งและสุดยอดมากๆเลยนะคะขนาดแบบเราเราไม่ต้องรอว่าฉันรอฉันกลับบ้านก่อนฉันถึงทอยออกมาส่งต่อเนาะไม่ว่าเราอยู่มุมไหนของโลกใบน,นี้การที่เราอยู่บนโลกออนไลน์เราสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆออกไปได้เลยเนาะ ขนาดโค้ดพิมพ์มไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็ยังแบบมาแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีดตลอดเลยขอบคุณโค้ดพิมพ์เช่นกันนะคะรักและขอบคุณโค้ดพิมพ์นะคะที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆและก็ยังมาส่งพลังใจให้กับครูนูอีกนะคะอ่าฉะนั้นแล้วเนาะวันนี้เนาะอย่างครูนูและโค้ดพิมพ์และทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะเราได้พาตัวเองนะคะก้าวขาขึ้นมาบนออนไลน์เรารู้เลยว่าเรามีข้อได้เปรียบอะไรกับคนอีกเยอะแยะเลยที่เขายังไม่กล้ายังไม่มั่นใจที่จะขึ้นมานะคะ ฉะนั้นแล้ววันนี้เราจงมาส่งต่อดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมครูนูถึงขึ้นมาอยู่นะจุดนี้ทำไมโคดพิมพ์ทำไมทุกคนน่ะถึงได้กล้าพาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะข้อได้เปรียบข้อแรกเลยนะคะก็คือเราอะมองเห็นโอกาสมากมายอยู่บนโลกโซเชียลนั่นเองค่ะถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตแบบเดิมๆอยู่แต่ในโลกออฟไลน์นะคะครูนูเองก็ จริงๆแล้วอ่ะพอที่แบบว่าออกจากงานโรงงานมาแล้วก็ไม่รู้ที่ว่าจะพาตัวเองไปทําอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วพอเราได้ไปเป็นแม่ค้าตามตลาดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีโอกาสดีๆกว่านี้อีกนิดนึงเอ้ฉันจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงนะคะเหมือนกับว่าเราหาช่องทางหาโอกาสให้กับตัวเองแบบนี้นะคะคาะฉะนั้นแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่ พอได้เจอโลกออนไลน์นะคะเราได้เห็นโอกาสมากมายเรามองหาและเราก็ได้มองพอเรามองหาทุกคนต้องมองหาก่อนนะคะมองหาโอกาสมากมายพอเรารู้แล้วว่าโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลเนี่ยมันมีโอกาสมากมายที่ให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพิ่มโอกาสค่ะเพราะว่า การที่เราขึ้นมาอยู่นะจดนี่เนวนครูน่ะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอยู่แต่บ้านๆหรือว่าอยู่ตามตลาดแค่นี้ก็ไม่มีใครที่จะมารู้จักเราและเราเองก็จะไม่สามารถรู้จักคนกลุ่มใหม่ๆได้เลยจะไม่มีทางรู้จักธุรกิจใหม่ๆได้เลยก็คงจะแบบมีความรู้สึกว่าฉันก็คงไม่รู้ที่จะทําอะไรและออกจากงานโรงงานแล้วมาเป็นแม่ค้าแล้วฉันก็ต้องไปเป็นชาวไร่ชาวนาต่อไปนะคะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพอะไรก็ตามสามารถพาตัวเองขึ้นมา เปิดโอกาสให้ตัวเองมาอยู่บนออนไลน์เพราะตอนนี้การทําการซื้อขายทําการเกษตรอ่ะตอนนี้เขามาอยู่บนออนไลน์เยอะแยะเนาะแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณชอบอะไรใช่ไหมคะพอเราได้ก้าวขาขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เราได้เห็นโอกาสของตัวเราเองมากมายเราได้เห็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบและมีคนต้นแบบของเรามากมายเลยนะคะไม่ว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรคุณจะมี แบบได้เจออ่ะได้เจอสิ่งสิ่งนั้นมากมายค่ะมากกว่าที่คุณเคยเห็นที่ผ่านมานะคะการที่เราได้พาตัวเองก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดจุดหนึ่งที่มันทําให้เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดสมองทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วโอกาสในโลกใบนี้มันมีมากมายแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเราจะตัดสินใจในสิ่งสิ่งไหนใช่ไหมคะแ่ลแล้วก็ข้อสองเลยข้อสองนี่ก็คือการที่เรามีทางเลือกหลายทางนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามบางครั้งเรามีความสุขวอาชีพที่เรากําลังทําอยู่่มันไม่ได้ใช่สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแต่เราอะ่ะไม่มีทางเลือกเราเลยจําเป็นที่จะต้องทํามันนะคะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนที่คุณนูอะ่ะทำงานโรงงานคุณนูมีความสุขวฉันตลอดชีวิตนี้ทั้งทั้งชีวิตเนี้ยฉันคงจะ ไม่ทําอะไรได้แล้วเพราะฉันทํางานโรงงานมาตั้งแต่เรียนจบค่ะทุกคนเลยมีความรู้สึกว่าแบบฟินอยู่กับอาชีพการทํางานโรงงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องโบ๊ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กันนะคะรักและขอบคุณทุกกาลังใจมากๆเลยค่ะ ทุกคนนะคะอาจจะมีอาชีพเป็นข้าราชการหรือเป็นทำเป็นแม่ค้าหรือว่าทำอาชีพไหนก็ตามเนาะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอะอยู่แต่จุดเดิมเดิมเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแบบเนี้ยอย่างครูนุเองเป็นพนักง,งานโรงงานมาตลอดตั้งแต่เรียนจบมาเลยนะคะคือจริงๆแล้วเราก็มีทางเลือกแต่มันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วเราไม่ยอมที่จะพาตัวเองออกจากจุดคอมฟอร์ทโซนอันก็เลยมีพราะว่าฉันอะจริงๆแล้วก็เรียนจบบัญชีแต่ไปทํางานเป็นพนักง,งานโรงงาน แล้วมีกวรมแบบบ้าเราเราอยู่ในจุด,จดนั้นแล้วเราเลยไม่อยากที่จะไปหางานใหม่อะไรแบบนี้นะคะแต่พอได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราเห็นทางเลือกหลายช่องทางมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้ครูนูไม่เจอโลกออนไลน์หรือไม่เจอโลกโซเชียลครูนูก็คงคิดว่าฉันก็คงต้องกลับไปทํางานเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าครูนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงงานไทยไปทํางานที่ไต้หวันใช่ไหมคะแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่า ฉันก็คงจะต้องกลับไปทํางานที่เดิมหรือว่าไปหาประเทศอื่นอีกไปเป็นแรงงานต่อไปแบบนี้ตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานเหมือนคุณอุก็มีคนที่แบบทําจนตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงแบบอายุเยอะก็ยังทําอยู่เพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกนะคะแต่การที่เราเป็นคนหนึ่งที่โคตรโชคดีได้มาเจอโลกโซเชียลเราได้เห็นทางเลือกมากมายค่ะ คุณหนูก็เลยเป็นคนหนึ่งอยากที่จะแบบส่งต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่เขาเป็นพนักง,งานโรงงานเหมือนเราหรือว่าคนที่มีอาชีพอื่นก็ตามมีความรู้สึกว่าฉันก็อยากที่จะก้าวออกมาจากจุดจุดนั้นแต่ไม่รู้ที่จะเดินต่อไปยังไงเพราะชีวิตฉันมันไม่มีทางเลือกนะคะจริงๆแล้วอะ่ะโลกโซเชียลอะ่ะพอคุณได้ก้าวขึ้นมาคุณจะเห็นทางเลือกเยอะแยะให้กับคุณคะ่ะเลือกทำในสิ่งที่คุณชอบเลือกทำในสิ่งที่คุณใช่นะคะ เพราะว่าการที่เราแบบมีความรู้สึกว่าเราอยู่แต่จุดเดิมเดิมเราเก่งเราเจ๋งเราแบบมีความรู้สึกว่ามันถนัดในสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้เราไม่อยากที่จะออกจากจุดจุดนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคไปยิ้มอ๋อน้องโบนี่สุดยอดมากเลยค่ะออกกําลังกายคุปพี่นูก็ว่าอย่าลดพุงยังทําไม่ได้สักที อันนี้ก็ยังไม่มีวินัยกับการออกกําลังกายเลยค่ะน้องโบสมีวินัยกับการกินแต่ไม่มีวินัยกับการออกกําลังกายแต่น้องโบสสุดยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แบ่งปันเวลาไปออกกําลังกายแล้วก็ส่งต่อเนาะเพราะจะทําให้คนอื่นน่ยแบบอยากทํากับเราเห็นไหมนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเราเลือกทําในสิ่งที่ดีนะคะ ใช่เนาะน้องอดบดเนาะเห็นไหมแค่ไปยิมออกกําลังกายเราก็สามารถแบ่งปันสิ่ง,งนี้ออกไปได้ให้คนเขารู้ว่าทางเลือกการทํางานออนไลน์มันไม่ได้มีแค่ช่องทางทางเดียวแล้วแต่ว่าคุณชื่นชอบสิ่งไหนชอบออกกําลังกายชอบออกมาทําคลิปชอบออกมาไลฟ์ชอบออกมาขายของเยอะแยะเลยค่ะถ้าเราไม่พาตัวเองก้าวขึ้นมาอยู่นะจ,จุดนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่รู้ที่จะเอาชีวิตของฉันไปทําอะไรต่อไปเมื่อก่อนครูโเคยคิดแบบนั้นค่ะแต่พอ หนึ่งเราได้ก้าวขึ้นมาเป็นครูนูนะคะได้เจอผู้คนมากมายเจอ กลุ่มมาสเตอร์มาที่มีความคิดมีเป้าหมายเดียวกันกับเราเราเลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการที่เรามีเป้าหมายมีเพื่อนที่มีความคิดเดียวกันมันทาให้เราไปพบเจอเส้นทางทางเลือกที่เราต้องการอยากจะได้นะคะฉะนั้นอยากคิดว่าออนไลน์ไม่มีทางเลือกแบบกับคุณถ้าคุณอยู่ในโลกออฟไลน์นั่นแหละคุณจะมองไม่หามองไม่เห็นทางเลือกของคุณเลยค่ะจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของฉันก็คงอยู่แต่จุดจุดเดิมแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วมองหาทางเลือกอบนออนไลน์ มีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายค่ะอ่าฉะนั้นแล้วสิ่งที่3ที่คุณจะได้เปรียบผู้คนนะคะวันนี้เราสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากมายค่ะ เวลาที่อย่างครูนูน้องโบส์โค้ดพิม์ทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังเราอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่มีใครรู้จักหรือว่ามีคนรู้จักแต่รอบๆอบบ้านเราหรือว่ารอบๆที่ทํางานของเราแต่วันนี้เวลาที่เราออกมานําเสนอตัวเองออกมาไลฟ์สดออกมาทําคลิปออกมาส่งต่อเรื่องราวข่าวดีต่างๆมากมายมันทําให้เรารู้กว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราอะ มันมีอะไรทําอะไรได้อีกหลายรูปแบบและทําอะไรได้อีกหลายบทบาทเป็นการแนะนําตัวของเราเองเป็นการโปรโมทตัวของเราเองและช่องทางโซเชียลอ่ะมันไม่ได้มีแต่เฟ e บุ o กเนาะมันมีหลายช่องทางเดี๋ยวนี้ก็มี Tik t o อกมี IG มีไลายแอดมีไลย,ม,ลยมีอะไรเยอะแยะที่ยนะู u ู e เนาะเราสามารถไปแบบ ส่งต่อเรื่องราวข่าวดีของเราอะ่ะเรื่องราวมหาปัญญาที่เราได้รู้มาแบบเนี้ยให้ถึงผู้คนเพราะแต่ละคนที่เข้ามาติดตามเราอะ่ะมีแบบ เยอะแยะเห็นกันหมดเหมือนเราก็ยังเห็นคนต่างชาติคนต่างชาติก็เห็นเราเช่นกันค่ะฉะนั้นแล้วการที่เราแบบขึ้นมาอยู่บนออนไลน์มันทําให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนได้มากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้เนาะอย่างไอจีนะคะก็มีคนต่างชาติอะไรแบบนี้มาเห็นทุกๆท,ทุกช่องทางนั่นแหลนะเนาะคือเหมือนกับว่ามันช่วยให้เราสามารถที่จะนําเสนอตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะใช้ความสามารถใช้ใจเป็นหลักเลยค่ะ <laughs> สิ่งที่เราอยากทําอยากแนะนําแล้วก็นําเสนอออกไปนะคะไม่เป็นไรหรอกว่าวันเนี้จะมีคนที่มาชอบอที่สิ่งที่เราพูดสักกี่คนอะไรยแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่คิดเยอะบางคนมีความรู้สึกอุ้ยถ้าฉันออกมานําเสนอตัวเองอ่ะ คนอื่นเขาจะรู้สึกเขาจะว่าอะไรเราไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับใครนั่นแหละสวัสดีค่ะคนพี่เล็กขอบคุณมากนะคะคนพี่เล็กพากันมาเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมคะอูนคิดถึงอยากไปเที่ยวด้วยเนาะขอบคุณมากนะคะคนพี่เล็กขอบคุณค่ะ เห็นทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะคะน่าไปเที่ยวด้วยมากเลยเนาะคุณูยังไม่เคยไปเลยนะคะเชียงดาวอะ่ะขอบคุณนะคะโค้ดพี่เล็กโค้ดโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวกันนะคะโค้ดพี่เล็กโค้ดพี่ป๋อมเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโค้ดพี่เล็กโค้ดพ,พี่เล็กก็สวยน่ารักมากชอบร้องเพลงมากๆเลยใช่ไหมคะเสียงพร้อด้วยแล้วก็ เขาไปดูไลฟ์ของคุณพี่ปอมตะกี้นะคะเพราะว่าคุณหนูเพิ่งไปดูย้อนหลังนะคะแล้วมีความสุขเข็นทุกคนมีความสุขนะคะหน้าแบบ น่าเข้าไปร่วมด้วยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอ่าฉะนั้นแล้วเนาะเห็นไหมเวลาที่เราออมมาทํคลิปทําไลฟ์ทําโพสต์ทําวิดีโอนะคะเราก็เหมือนกับมาปรโมดตัวเองน่นเองมาให้ผู้คนได้เข้าถึงเราเราก็เข้าถึงผู้คนได้นะคะเข้าถึงผู้คนกลุ่มใหม่ๆผู้คนที่แบบมีความคิดดีคิดบวกมีกลุ่มพลังงานเดียวกันกับเราเนาะถ้าเราอยู่แต่อ่าจุดเดิมๆไม่กล้านําเสนอตัวเองไม่กล้าปรโหมดตัวเองคะคะไม่กล้าที่จะเอาตัวเองเข้าถึงโลกโซเชียล เที่ยวเราก็ไม่มีใครที่จะมารู้จักเราและเราเองก็ไม่สามารถที่จะรู้จักใครได้เช่นกันค่ะอากาศดีมากใช่ไหมคะอ่าเนาะทางเหนืออากาศดีใช่ไหมคะโค้ดพี่เล็กอ่ามาดามลักกี้ของเรานะโคตรโชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวทางเหนือ,อนอะหน,น,นูยังไม่เคยไปเลยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วแบบอยากไปเที่ยวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะโค้ดพี่เล็กอาฉะนั้นแล้วเนาะสามสิ่งนี้นะคะที่เราได้เปรียบมากๆเลยนะคะทุกคนโค้ดพี่เล็กนะคะอ่าน,น้องโบ๊ทนะคะแล้วก็โค้ดพิมพ์นะคะหรือว่าใครทุกคนที่มาชมสดและย้อนหลังเราเป็นคนที่โค้ดโชคดีและได้เปรียบผู้คนอีกมากมายคะ่ะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเราได้เปรียบอ่ะเราสามารถนําสิ่งนี้มาเสนอต่อมาแช่มาส่งต่อเพราะว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายขอบคุณค่ะโค้ดพี่เล็ก มีคนอีกเยอะแยะมากมายเนาะสวัสดีค่ะทูอีดขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะทุกคนนะ่ะบนโลกใบน,นี้ต้องการประสบความสําเร็จต้องการความก้าวหน้าต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองต้องการที่จะนําเสนอตัวเองเช่นกันแต่บางครั้งเขาอาจจะยังไม่รู้นะคะเขาอาจจะไม่รู้ว่า ตอนนี้เขายังอยู่ในโลกออฟไลน์และเขาไม่กล้าขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เขากำลังเสียเปรียบอยู่ฉะนั้นในเมื่อพวกเราทุกคนได้เปรียบแล้วเราก็นำสิ่งนี้มาแชร์มาส่งต่อค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือวันนี้รู้หรือเปล่าว่าการที่เราก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลอะ่ะมันทําให้เราเจอโอกาสมากมายค่ะ เพิ่มความรู้เพิ่มอะ,อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างเพิ่มสังคมใหม่เพิ่มคนกลุ่มใหม่ๆมองเห็นโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเพราะถ้าเราแบบอยู่แต่ในโลกออฟไลน์แล้วก็อยู่กับคนกลุ่มเดิมๆเราก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมีโอกาสที่เราสามารถคว้าได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้ ใครนะคะที่ยังไม่ได้กล้าขึ้นมาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองบนโลกโซเชียลรีบขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะครูอีทขอบคุณที่เชิดครูนูแชนะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้รู้ไว้เลยนะคะว่าการที่เราแบบ ขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลอ่ะมันทําให้เราเจอทางเลือกอีกหลายช่องทางคะ่ะถ้าวันนี้คุณกําลังทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะคะเหมือนครูเองครูเคยบอกว่าครูเป็นแรงงานไทยไปทํางานไต้หวันเนาะค้าครูไม่เจอโลกออนไลน์ในวันนี้นะคะในวันที่ครูเจอโลกออนไลน์เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครูก็คงมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะต้องแบบเดินเรื่องไปเป็นแรงงานไทยอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นนะคะทางเลือกที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ย่งยืนนะคะและมีอีกหลายคนคะ่ะที่อาจจะทํางานอะไรอยู่ก็ตามเขาอาจจะคิดว่าชีวิตเขาอ่ะคงจะอยู่แบบนั้นคงไม่สามารถที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนได้เลยนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้ไว้เลยว่าโลกออนไลน์จะทําให้คุณเจอทางเลือกอีกมากมายแล้วแต่ว่าบพอคุณได้ขึ้นมามาศึกษามาเรียนรู้คุณจะเห็นช่องทางนะคะเห็นทางเลือกของคุณให้คุณเลือกเอา ช่องทางที่คุณชื่นอชอบเอาที่คุณสบายใจเนาะ <c oughs> คุณรักอะไรชอบอะไรให้คุณฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะจะมืดอีกแล้วนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่สมเลยนะคะวันนี้การที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะมันทําให้เราเข้าถึงผู้คนได้เยอะแยะมากมายไม่ได้เข้าถึงเฉพาะคนในหมู่บ้านเราในาจังหวัดของเราแต่สามารถครอบคลุมเข้าถึงได้ถึง <c oughs> ผู้คนทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าโลกโซเชียลอะเราเห็นกันหมดเลยทั่วทุกมุมโลกฉชนั้นแล้ว วันนี้การที่เราขึ้นมานําเสนอตัวเองมาโปรโมตตัวเองแนะนําตัวเองแบบฟรีๆแบบนี้ยมันเหมือนกับว่าทําให้เราอะสามารถเข้าถึงผู้คนที่ดีและทําให้เราได้เจอสิ่งต่างๆที่ดีเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะถ้าวันนี้เราอยากเอาตัวเองอยู่แต่จุดเดิมๆนะคะ ไม่ทําให้ผู้คนเข้าถึงเราและเราก็ไม่เข้าถึงใครแบบนี้เราก็คงจะไม่มีโอกาสดีๆที่ให้เราเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอีกต่อไปแน่นอนค่ะขอบคุณทุกพลังใจมากเลยนะคะขอบคุณครูอีนมากๆนะคะสําหรับหัวใจฉะนั้นแล้วนะคะขอบคุณทุกพลังใจถ้าเรารู้เรื่องราวอะไรดีๆ เราสามารถนำมาส่งต่อถ่ายทอดแบบนี้แหละคะ่ะมันทำให้เราเองก็ได้รับมหาปัญญาเพิ่มมากขึ้นได้มองเห็นสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่งสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยนะคะอีกหลายช่องทางที่เราต้องการอยากจะทำถ้าคุณต้องการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในสิ่งไหนคุณก็นำเสนอในสิ่งสิ่งนั้นเนาะแล้วก็ไปเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาต่อไปนะคะนำสิ่งนั้นเอามาแช่มาสายทอดเหมือนที่คุณลุงทำแล้วก็เหมือนทุกๆคนทำครูอีสนะคะมาดามลักกี้นะคะน้องโบแล้วก็โค้ด พิมแบบนี้นะคะเรายิ่งทำแล้วก็ยิ่งได้เนาะได้ความสุขนะคะเอามืดแล้วทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนูขอบคุณที่เข้ามาเมนต์มาแชร์นะคะมาไลค์ให้กับคุณนูนะคะแล้วมาเจอความรู้ดีๆกับคุณนูแบบนี้ในทุกวันนะคะที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย